างนางฟ้าขวัญอุตสามณีสวมเครื่องเพชรสอบิละเจมสุดตระการตาควงแขนคุณสุมณีเดินแบบแฟชั่นโชว์ในโครงการปันน้ำใจด้วยศรัทธาความอลังการงดงามดังเจ้าหญิงคือจุดเด่นและเสน่ห์ที่เด่นชัดของชุดแต่งงานอิสลามในโครงการปันน้ำใจด้วยศรัทธาซึ่งสนับสนุนโดยฮัจยะซอบีระอุยุบเจ้าของแบรนด์โซบิระเจมส์ที่ได้จัดแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ตระการตาเดินแบบชุดแต่งงานอิสลามที่ได้นักเอกสาวขวัญอุสามณีไวทิยานนท์พร้อมสวมเครื่องเพชรโซบิระเจมส์สุดตระการตาควงแขนคุณสุมณีคุณะเกษมนางแบบเกียรติมศักดิ์ร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับสถาบันสอนฮาฟิซกุรอานผู้พิการทางสายตามัดรอซาอันนูนและทุนถมที่ดินพร้อมก่อสร้างสถาบันสอนศาสนาอ่าวประยันก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้แล้วก็มีความภาคภูมิใจมากเลยที่ได้รับเกียรติแบบนี้นะคะวันนี้แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ค่ะประสบการณ์ที่หายากกันนะคะครั้งแรกในชีวิตที่นะคะที่ได้มีโอกาสอย่างนี้นะคะดีๆแล้วก็เป็นทั้งโชว์ทั้งอะไรนะคะการสอนนี้ก็ขอให้นะคะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้นะคะก็ที่เราจัดงานขึ้นมาจุดประสงค์ก็คือว่าเราต้องการเป็นผู้ให้นะคะเป็นมือบนซึ่งในศาสนาอิสลามเนี่ยการที่เป็นมือบนเป็นสิ่งที่มีเกียรติมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราจัดงานนี้ขึ้นมานะคะให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมงานได้มาเห็นภาพสวยงามได้มาเห็นการ เดินแฟชั่นโชว์ซึ่งเป็นความตระการตาแล้วก็ชุดสวยๆของมุสลิมนะซึ่งบางท่านเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยเห็นนะคะว่าเป็นมีความสวยงามขนาดนี้นะขนาดท่านคุณท่านสุมณีนะก็ยังมีความรู้สึกว่าท่านบอกว่าท่านไม่เคยในชีวิตไม่เคยมางานแบบนี้เลยนะแล้ววันนี้เป็นวันที่แบบว่าแฮปปี้มากนะแบบมุสลิมเนี่ยคือตั้งใจนะรอที่จะถึงวันที่21ตุลาเร็วๆนะเพื่อที่จะได้ดูนะความสวยงามของท่านนะคะเพราะว่าท่านมี FC มีผู้ติดตามเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้มีเกียรติแล้วก็คุณขวัญอุสามณีนะก็เป็นดารานะเป็นนางเอกที่เราเลือกแล้วที่มีความละไม้อ่อนหวานเหมือนมุสลิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในที่ประชุมของเราที่เราจะเลือกนำดารามาเดินให้กับนางแบบเดินชุดมุสลิมคุณขวัญมณีหน้าตาเธอก็โอเคเหมาะกับที่งานที่เราจัดขึ้นมานะเป็นแฟชั่นมุสลิมนะก็ขอบคุณนะคุณฝันที่ได้มาร่วมงานกับเรานะคะก็ยินดีแล้วก็ปลื้มปิติแล้วก็ปลื้มตันก็อยากจะบอกว่าขอบคุณนะคุณท่านสุมณีนะแล้วก็น้องขวัญนะคะแล้วก็พี่แดงนะคะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้และแขกมีเกียรตินะทุกท่านนะที่มาร่วมงานในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะยินดีแล้วก็ปลื้มตันพูดต่อไม่ได้แล้วอ่ะก็จริงๆต้องขอบคุณนะคะผู้ใหญ่มาที่ให้เกียรติขวัญได้มาอยู่ท่ามกลางงานที่มีเกียรติแล้วเป็นผู้ให้แบบนี้ก็แล้วอย่างปกติเวลาเราไปงานเราก็จะมอบให้คนนี้ทีนึงใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเราก็จะมอบให้ทีสองที่เลยด้วยกันก็คือในที่ของเด็กตาบอดด้วยแล้วก็เป็นอีกที่นึงที่เป็นพื้นที่ของศาสนาด้วยเราก็ดีใจที่เราอาจจะนับถือศาสนาต่างกันแต่ว่าเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันเราก็มาช่วยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในทางที่เราเป็นผู้ให้โดยที่หนูอาจจะเป็นคนกลางในการพูดแล้วก็ชักชวนซึ่งเราอาจจะรับบริจาคกันได้ต่อนะคะโดยอาจจะแบบมีเลขที่ขึ้นบัญชีขึ้นได้หน่อยเพื่อที่ทุกคนก็จะได้สามารถมาบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือกันได้ตามใจศรัทธาไม่ว่าจะทางน้องๆที่ตาบอดที่แม่ห้องสอนหรือว่าจะเป็นที่ศาสนาที่เกี่ยวกับมุสลิมอิสลามนะคะก็
ินดีนะคะคือชุดตัวเองเพราะว่าไม่ได้คือชุดอื่นก็สวยมากนะคะแต่ว่าชุดของขวัญน่ะสวยมากจนเราไม่สามารถแบบไปมองที่อื่นได้เพราะว่าคือทุกระเบียดนิ้วอะค่ะสวยงามประการตาสดงามนี้จริงๆแล้วก็ตัวผ้าของขวัญเบลขวัญยาว3เมตรนะคะบริจาคไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะเสร็จ